เพราะว่ามันมีพวกที่รู้สึกว่ารอบนี้ล้างบางไม่พอยังเหลือ 2-3 คนยังเหลืออีกมีมาเรื่อยๆคุณคิดว่าจะหมดเหรออันนี้น่าสนใจมากคุณคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่แล้วคนที่เป็นคนรุ่นใหม่จะออกมาอยากจะขับเคลื่อนการเมืองใหม่จะไม่มีเหรอผมว่ามีอีกก็มีอีกแล้วก็จะไร้ตลาดเรื่อยๆใช่นะฮะดังนั้นกรรมการบริหารพรรคใหม่คงไม่มีชื่อวิโรจน์นี่แหละแล้วผมจะเริ่มเห็นนะว่า1พอพรรคก็มีพรรคใหม่วันที่8วันที่8ก็จะมีชื่อประเด็นคือพอมีพรรคลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองเก่าๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าตนเองก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันมันเป็นการแข่งขันกันเพราะมัน receptive ก็กรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าพรรคต่างๆคงต้องไปสรุปบทเรียนละทั้งวิธีการนำเสนอทั้งอะไรต่างๆมันมีปัญหาที่ต้องคุยกันเยอะเรื่องการทำงานในสภาครับส่วนนายแพทย์เหรียญทองนะครับก็ได้เริ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาด้วยนะฮะโดยแพทย์เหรียญทองก็บอกอย่างนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะไม่ใช้กำลังปราบปรามถึงแม้ว่าจะถูกยั่วยุก็ตามแล้วก็จะปล่อยให้ชุมนุมกันไปเรื่อยๆอ๋อนี่คือพยายามเขียนเหมือนกับว่าฝ่ายที่ทำความดีคือรัฐบาลที่โดนยั่วยุแต่ไม่ทำอะไรคือง่ายคือกำลังจะอธิบายการทำแบบทองไม่รู้ร้อนของรัฐบาลใช่ไหมก็เดี๋ยวก็แผ่วไปเองนะครับแต่ผมทำไมเห็นสมช.อนุทินแล้วมันดิ้งกันตั้งแรงเดี๋ยวผมอ่านให้ครบก่อนนะคุณหมอเหรียญทองเนี่ยเพราะว่าพอแกเป็นข่าวแล้วมันแบบมันจี๊ดดีในขณะที่ฝ่ายรัฐเนี่ยก็นำข้อมูลข้อเสนอที่ดีๆจากการชุมนุมมาพิจารณาแก้ไขเดี๋ยวนะอันนี้จู่ๆก็ให้เครดิตเฉยเลยนะก็บอกว่าให้ฝ่ายรัฐเนี่ยเสนอข้อมูลก็เสนอให้ไล่บิ๊กตู่ออกแล้วก็แก้รัฐนูนใหม่ไม่เห็นเอามาแก้ไขเลยก็พยายามทำตัวว่าเป็นอารยะหน่อยซีแต่ขอถามหน่อยว่าตอนพวกคุณไปเป่านกหวีดไล่รัฐบาลอื่นเนี่ยพวกคุณยอมรับความเป็นอารยะแบบนี้หรือไม่ล่ะแล้วคุณกระทำกับเขาเนี่ยวันที่คุณจะคาดหวังให้เขาอารยะกับคุณก็คงยากแล้วล่ะและที่ผ่านมารัฐก็ทำอยู่แล้วล่ะฮะที่เขาเรียกว่าปฏิบัติการไอโอไงฮะคราวนี้คุณหนุนทองก็บอกงี้ต่อส่วนข้อมูลใดที่เป็นนัยยะที่สื่อถึงการหมิ่นพระบรมราชานุภาพก็เก็บไว้เป็นหลักฐานในการติดตามเป็นรายบุคคลที่กระทำความผิดไว้ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่นัยยะแต่เมื่อรู้ตัวบุคคลแล้วจัดแล้วการติดตามข้อมูลส่วนตัวจะกระทำได้ง่ายขึ้นและจะสามารถสืบค้นขยายผลได้อีกอ๋อนี่แกชี้วิธีการจัดการแต่ละคนที่ถือปืนถือป้ายเลยแกก็พยายามบอกว่ารัฐบาลประคับประคองไปเรื่อยๆอย่าให้มีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงอย่าให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายและการชุมนุมจะฮึกเหิมในระยะแรกๆนานวันเข้าพฤติการการแสดงออกที่สามานบ่อนทำลายอาจจะเป็นตัวทำลายการชุมนุมเองซึ่งจะทำให้แนวร่วมนั้นลดลงไปเองนะทำไมมันต้องเต็มไปด้วยอารมณ์แห่งความเกลียดหรือซาดิสอยู่นิดๆและก็บอกว่าประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมก็ต้องอดทนอดกลั้นด้วยอย่าไปวิวาทจนเกิดความรุนแรงขึ้นยืดเยื้อไปเรื่อยๆจนหัวโจกเหล่านั้นจะไปไม่เป็นเองปกติเป็นหมอเนี่ยมันไม่ต้องมีไม่มีอารมณ์แห่งความเกลียดอยู่ในใจมีเยอะฮะโอ้อันนี้คือหมอเนี่ยแหละฮะคุณเริ่มต้องเข้าใจก่อนคือไม่ใช่หมอคนอื่นก็ไม่เป็นอย่างนี้หมอคนหนึ่งเขาอธิบายให้ผมฟังนะแกบอกว่าตรรกะแกพูดตรงๆเลยนะแกบอกว่าความรู้เรื่องสังคมศาสตร์เราหยุดลงตอนม.3อ้าวแกพูดอย่างนี้เลยแล้วพอม.4 ม.5 ม.6ชีวิตก็คือคุณก็ไปเรียนวิศวะเคมีอะไรต่อไม่ต่างๆเพื่อคุณจะเข้าไปเป็นแพทย์พอเข้าเป็นแพทย์ปั๊บมันเรียนหนักไงเฮ้ยแต่ว่าหมอแล้วเขาบอกว่าพอคุณเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยแพทย์มันจะเกิดความรู้สึกลึกๆว่าเวลาคุณจะจัดการกับโรคเนี่ยคือต้องทำลายทิ้งอ๋อคืองี้ทัศนะมันกลายเป็นวิธีคิดว่าหมอเลือดมันมีอะไรที่ผิดปกติขึ้นมาคุณต้องตัดมันออกหมอเลือดหมอมิงไม่เป็นอย่างนี้หมอเลือดเขามีจิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตยก่อนเป็นหมออ๋อคือเดี๋ยวผมคิดว่าหรือถ้าผมจะเถียงอาจารย์วิโรจน์ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่หมอเหรียญทองเนี่ยไปเข้าใจอาการนี้ผิดไงไปคิดว่ามันเป็นโรคร้ายที่ต้องรักษาก็ใช่พวกนี้คิดแบบนี้แต่ว่าถ้าไม่มองว่าเป็นโรคร้ายอ่ะมันก็เป็นทัศนะของเด็กๆเฉยๆอ่ะคือแยกส่วนคือแบบว่าแกแยกไม่ได้ไงคุณตื้อผมว่าความที่แกแยกไม่ได้เนี่ยเพราะถ้าแกแยกปั๊บนะแกออฟสลีททันทีเลยนะแกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสลิมที่เด็กมันด่าอยู่ทันทีแกก็กลับไปเป็นหมอปกติแบบที่แกเรียนมามันก็ใช่ไหมเหมือนหมอว่าลงอ่ะโทษทีหมอว่าลงเนี่ยนะหมอเป็นหมอปกติแล้วก็ไม่คือเป็นหมอคือหมอเหล่านี้มองเขาเรียกอะไรมองปัญหาคือเขาคิดว่าเขามองปัญหาเชิงระบบไม่ผมเจอหมอที่ดูแลผมหลายคนเขาบอกโหผมเชียร์คุณปื้มอยู่แล้วว่าคือเยอะจำนวนมากผมเห็นด้วยคือหมอจำนวนมากเนี่ยอยู่กับชีวิตอยู่กับความป่วยไข้แล้วก็เห็นมนุษย์ใช่ไหมคือมีมนุษยธรรมแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าพวกคุณนั่งกันอยู่เงียบๆแล้วก็คอยส่งเมสเซจเรามาว่าให้ช่วยให้ช่วยไม่บางทีแต่พวกคุณไม่ขยับกันเองเนี่ยเราเฮ้ยมันก็ไม่ได้อยู่นะครับเข้าใจคือว่าแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนมันจะไปเป็นแกนนำได้ไงเดี๋ยวไม่ได้ต้องการให้เป็นแกนนำเรื่องที่ไม่ถูกต้องคุณพูดได้ครับนะฮะอย่ากลัวฮะครับมันมีแบบนี้เยอะครับเดี๋ยวช่วง